สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจักริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงดูทุ่งนะครับแบบตากแห้งนะครับเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการฝนทานะครับมีหลายท่านบ่นให้ผมว่าขายแต่ของนะครับก็ มีคนอยากได้ก็ทำขายนะครับแต่จริงๆก็ยังทำแบบโบราณแท้ๆอยู่นะครับท่านใดที่สนใจอยากได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของหัวรากดูทุ่งนะครับที่ตัดมาแล้วก็เอามาทำเป็นท่อนๆ นะครับเอาไว้ให้กับท่านที่อยากทดลองนะครับสรรพคุณของดูทุ่งแท้ๆนะครับจากกลิดรับประกันนะครับดูทุ่งแท้ไม่ใช่ปอเต่าให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตากแห้งนะครับนี่วิธีการทำแบบตากแห้งก็จะตากให้มันหมาดๆก่อนนะครับโดยการตากทั้งเปลือกนะครับจริงๆเราลอกเปลือกออกแล้วค่อยตากก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าลอกเปลือกออกแล้วตากเนี่ยมันจะแห้งไวเกินไปนะครับมันจะเป็นกรอบๆนะครับก็เลยตากรวมกับเปลือกนะครับทีนี้ก็หลังจากตากแบบนี้เสร็จนะครับก็จะเอามาลอกเปลือกออกนะครับอันนี้ก็ลอกแล้วค่อยตากนะครับมี2แบบจริงๆมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับในความรู้สึกก็ทำตามสัญชาตญาณของผมนะครับอันนี้ก็ลอกเปลือกออกแล้วก็ตากนะครับแล้วก็ไปอบนะครับตากก็ได้อบก็ได้นะครับสรรพคุณของเขาก็จะเป็นวันนี้ก็จะพูดแบบฝนทานะครับการฝนทาดูทุ่งนะครับการฝนทาก็ในสรรพคุณของเขาเนี่ยก็เพิ่มขนาดได้นะครับเพิ่มขนาดท่านชายนะครับใช้ลอกฝ้าทาหน้าขาวนะครับใช้พอกหน้าในการเพิ่มขนาดก็ฝนกับน้ำซาวข้าวนะครับแล้วก็เอามาทาบางๆนะครับทาวันแรกบางๆวันที่2ก็เพิ่มขึ้นวันที่3เพิ่มขึ้นอย่าให้มันร้อนนะครับแล้วก็อย่าให้มันถลอกเป็นแผลมันจะแสบนะครับดูทุ่งเขาช่วยเพิ่มขนาดท่านใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ในการเอาไปใช้ในการลอกฝ้าทาหน้าขาวก็ฝนกับน้ำซาวข้าวนะครับหรือว่าบางคนก็เอาไปผสมกับธนาคานะครับบางคนก็น้ำมะขามเปียกบางคนก็เอาไปใส่โยเกิร์ตก็ตามตำรับของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าจริงๆพื้นฐานก็เอามาผสมน้ำซาวข้าวนะครับแล้วก็เอามาพอกหน้านะครับการพอกหน้าพอกไว้แค่สัก5นาทีนะครับก่อนที่เราจะล้างหน้าทุกวันนะครับพอกก่อนพอกไม่ต้องลูบไม่ต้องคลึงนะครับก็คือลูบไปในจุดที่เราต้องการให้มันโดนนะครับเช่นว่าจุดที่เป็นฝ้าจุดที่หน้าเราดำๆนะครับพอกทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกปกติแล้วก็ทาครีมกันแดดนะครับในส่วนของนี้ในเรื่องของการเพิ่มขนาดชายก็ฝนแล้วก็มาทานะครับก็ทาทิ้งไว้เลยนะครับทาบางๆถ้ารู้สึกว่าร้อนล้างออกนะครับหลายคนก็สงสัยแล้วถามกลับมาว่าเอาไปลอกฝ้าหน้าก็ยังลอกฝ้าออกได้แล้วไปทาหำทาอีจุ๋ยมันจะไม่แสบมันจะไม่ลอกเหรอก็ตามตำรับโบราณเนี่ยเขาก็ใช้ทานะครับถามว่าแสบลอกไหมมีโอกาสนะครับประมาณ 10-20% นะครับที่จะถลอกเป็นแผลก็ประมาณสัก 10% แหละมันอยู่ที่ว่าเราใช้เยอะนะครับความเข้มข้นของดูทุ่งที่เราใช้แล้วก็ผิวของเรานะครับเป็นหลักก่อนที่มันจะถลอกหรือไม่ถลอกทาอีจุ๋ยเนี่ยมันจะมีสัญญาณบอกอย่างแรกก็คือเราจะรู้สึกร้อนๆนะครับเราล้างออกเลยนะครับบางคนก็แค่อุ่นๆก็ล้างออกก็ได้นะครับอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆทาไปบางคนไม่ร้อนไม่อุ่นตอนเช้ามาหรือวันถัดไปเนี่ยเราสังเกตเห็นผิวเราแห้งๆนะครับถ้ามันแห้งๆก็คือมันจะผลัดผิวนะครับเราก็แก้ไขโดยการทาโลชั่นหรือว่าทาน้ำมันมะกอกไว้มันก็ช่วยได้นะครับไม่ลอกก็มีเทคนิคการใช้นะครับสงสัยก็ถามมาได้นะครับสำหรับชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เมื่อก่อนผมแถมนะครับหลายคนอยากได้ก็แถมไปตอนนี้ก็มีคนอยากลองอยากใช้หลายคนผมก็เลยทำขายละสินี่ขายของนะครับความยาวก็ประมาณ5เซนนะครับความกว้างก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่รถนะครับก็ประมาณสักไม่น้อยกว่า2เซนนะครับก็สังเกตดูประมาณนี้ครับหลังจากลอกเปลือกออกแล้วก็ประมาณนี้ครับก็โดยประมาณนะครับอันนี้ก็ไปฝนทานะครับใครอยากได้ก็ทักมาได้นะครับพวกนี้คงจะเอาไปขายใน Lazada กับ Shopee นะครับน่าจะชิ้นละ 40-50 บาทนะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรับลอกฝ้า
หน้าขาวหรือว่าเพิ่มขนาดชายนะครับแล้วก็มีหินนะครับหินรับมีดแล้วก็ดูดทุ่งครับแล้วก็ไปจุ่มวันนี้ผมสาธิตผมใช้น้ำธรรมดานะครับตอนเราใช้ที่เราจะทำเราก็ใช้น้ำซาวข้าวนะครับก็ฝนครับฝนแค่นี้ครับนี่อันนี้หินมันไม่ค่อยสะอาดนะครับมันก็มันมีฝุ่นก็เลยจะออกคลับๆหน่อยในร้านเราเอาไปใช้เราก็ดูแลเรื่องความสะอาดนะครับก็คือง่ายๆก็คือฝนแบบนี้ครับนี่ฝนให้เขาฝนเอาเนื้อเขาออกมานะครับฝนออกมาแค่นี้ครับเราก็มาป้ายเอาครับแล้วก็มาทาแล้วก็ลูบครับลูบบางๆเบาๆนะครับลูบแค่นี้ครับรอสักครู่นึงให้เขาแห้งนะครับเราก็ซับๆเขี่ยๆเอาพวกขุยๆนี่ออกนะครับก็ทิ้งไว้นะครับสมมตินี่เป็นอีจุ๋ยเรานะครับทาข้างบนด้านข้างนะครับแค่นั้นตรงโคนข้างล่างด้วยห้ามโดนนะครับแนวนี้ห้ามโดนไข่ห้ามโดนส่วนหัวถอกห้ามโดนหนังหุ้มปลายห้ามโดนทาแค่นี้ครับนี่ทิ้งไว้นะครับสูตรฝนทาเนี่ยตามโบราณเขาจะทาตอนกลางวันนะครับทาตอนเที่ยงไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทาตอนเที่ยงนอนกลางวันนะครับสักบ่าย4โมงตื่นเอาควายลงน้ำกินหญ้ามันก็จะฟูๆขึ้นนะครับแค่นี้ครับแห้งแล้วครับเห็นไหมครับตำรับโบราณก็มีเท่านี้นะครับท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็มาคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับผมนะครับก็ดูทุ่งตากแห้งครับสวัสดีครับ